ุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28เซตอินเด็กเปิดบวกวันนี้นะคะตลาดไปต่อไหมหุ้นรายตัวเอาไงดีคุณปิงอยู่กับเราแล้วค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดูเหมือนมันจะลงจะลงแต่วันนี้มันก็ดีดอีกแล้วนะคะคุณปิงนะคะมองตลาดยังไงคะมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้หลุดแผนมากแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่น่าสำคัญว่าแม้ว่าตลาดจะไม่ดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กโดยเฉพาะพวกหุ้นน็อกเซ็ต50แต่ยังอยู่ในเซ็ต100เนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับดังนั้นภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มันเป็นแบบนี้อาจจะเน้นหุ้นกลางหุ้นเล็กที่มีผลประกอบการที่ดีน่าจะเซฟนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปมองกันที่ในส่วนของ Tascoนะครับซึ่ง Tascoเนี่ยมันกำลังอ่อนตัวลงมาผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมนะฝนตกพายุเข้าน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีเห็นการเก็งกำไรในส่วนของหมวดวัสดุก่อสร้างนะครับเราก็อาจจะรอนะ Tascoอ่อนตัวต่ำกว่า28เนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรเข้าไปในระยะสั้นได้ลุ้นเทคโปรฟิต30นะครับค่ะต้องสต็อปไหมคะตัวนี้ระดับการตัดขาดทุนนะครับ Tascoในแง่ทางเทคนิคเนี่ยอาจจะภาพมันจะเสียหายหนักถ้าต่ำกว่า26.25นะครับค่ะ26.25ขอกรอบเซตนิดนึงนะคะคุณปิงคะผมยังคงเหมือนเดิมนะครับว่ากรอบของเซตมันกำลังจะถูกบี้ลงมาเรื่อยๆนะครับสัปดาห์นี้คงได้เห็นการต่ำมันมีสิทธิ์ที่จะต่ำไปต่ำกว่า1,300แต่ว่าคงไม่ได้ต่ำกว่า1,280นะครับส่วนด้านบนก็คงไม่ได้เกิน1,340นะครับค่ะ1,340นะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะผมมองว่าตลาดมันกำลังซึมลงเรื่อยๆตามไซด์เวย์ดาวแอบถ้าจะกลยุทธ์ยังไงก็คงเน้นไปที่กลุ่มหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีผลประกอบการดีเช่น TBO BCH Tasco PIM นะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงนะคะครับสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตนะคะก็ให้กรอบเซตไว้ 1,300 นะถ้าหลุดไปยังไงก็ไม่น่าจะหลุด 1,280 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,340 นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะอยู่ที่ 1,280 1,300 และ 1,340 นั่นเองนะคะสำหรับในกรอบของเซตนะคะส่วนหุ้นเด่นแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวของ Tasco นะคะเพราะมองว่าเรื่องของการเก็งกำไรนะคะในช่วงที่หลังน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรเป็นการเก็งกำไรในเชิงเทคนิคนะคะตัว Tasco น่าจะมีโอกาสในการเข้าเก็งกำไรนะคะ28บาทต่ำกว่าตรงนี้ประมาณนี้นะคะ28บาทบวกลบนี่เข้าซื้อได้หวังการขายที่30บาทนะคะจุดถอยอยู่ที่26บาท50สตางค์นะคะอย่าลืมนะคะในการที่จะเข้าบริหารจัดการในส่วนของตัวจุดถอยด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบที่จะเทรดนะคะและใช้ DW เข้าช่วยเพิ่มผลตอบแทนตัว Tasco นี่มี DW ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือตัวของ Tasco C นะคะ 28C2012B นะคะของค่าย Macquarie 28ค่ะหมายเลข28นะคะตัวนี้ค่ากิลลิ่งอยู่ที่ 3.6 sensitivity อยู่ที่ 0.92 ใครชอบเทรด DW ขอให้ท่านเลือกเทรดที่หมายเลข28 Macquarie นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะนะคะกิจกรรมดีๆเยอะไปหมดเลยบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์มุมมองตลาดมุมมองหุ้นรายตัวนะคะเสิร์ฟให้ถึงไลน์เลยแค่ท่านสแกน QR code มุมจอหรือเซิร์ช @thaidw นะคะก็จะมีข้อมูลส่งให้ท่านนะคะฝากติดตามเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดยMacquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com